ขอเชิญร่วมงานยกยอดฉัตรเจดีย์อนุสรณ์สถานบรรลุธรรมหลวงปู่ขาวอนาลโยณลงคอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่20พฤษภาคม2566เวลา7นาฬิกาพระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นพิธียกยอดฉัตรเจดีย์จึงขอเรียนเชิญและกราบนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาร่วมงานในครั้งนี้โดยทั่วพร้อมเพียงกันเวลา7นาฬิกาพระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตหลังจากนั้นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์เวลา9นาฬิกาจะเป็นพิธียกยอดฉัตรเจดีย์อนุสรณ์สถานบรรลุธรรมหลวงปู่ขาวอนาลโยอนุสรณ์สถานบรรลุธรรมหลวงปู่ขาวอนาลโยได้ทำการบูรณะถมที่จัดสวนปลูกต้นไม้และปั้นรูปเหมือนหลวงปู่ขาวองค์ใหม่ครอบองค์เดิมขอเชิญร่วมงานยกยอดฉัตรเจดีย์หลวงปู่ขาวอนาลโยในวันที่20พฤษภาคม2566